พี่ธัญญาธัญเรศนะคะที่ล่าสุดก็ได้เคลียร์ใจกับทางพี่หนิงปณิตาแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ทำเอาหลายคนเข้าใจผิดค่ะคิดว่าโกรธกันเพราะว่าพี่ธัญญาไปเข้าข้างมือที่3ค่ะทำเอาหลายคนเข้าใจผิดกันไปแล้วนะคะหลังจากที่ธัญญาธัญเรศพี่สาวคนสนิทของหนิงปณิตาเป็นคนกลางที่รู้จักกับหนิงแล้วก็สาวบุคคลที่3ค่ะแล้วก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะที่มีคำทำให้คนเข้าใจไปว่าหนิงธัญญาเนี่ยผิดใจกันหรือเปล่างานนี้ธัญญาก็เลยถือโอกาสเคลียร์ใจกับหนิงนะคะว่าหลายคนตีความผิดซึ่งตนก็แค่เป็นสื่อกลางเอาสารมาบอกหนิงแต่หลายคนเนี่ยก็ตีความว่าเหมือนตนไปเข้าข้างอีกฝ่ายขณะที่หนิงเองนะคะก็บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพี่ย่าเองก็คงไม่คุยกับทางคู่กรณีแน่ต่อให้รู้จักกันแต่ว่าด้วยความที่เราโตกันแล้วอะไรที่มันคุยกันได้ด้วยเหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์มาคุยก็คุยกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ